ถึงแม้ว่าพายุมังคุดเนี่ยอาจจะไม่ได้พัดเข้ามาในประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าล่าสุดนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนบอกว่าอิทธิพลของพายุมังคุดจะส่งผลทำให้มีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่22กันยายนนี้อย่างไรก็ตามนะคะยืนยันค่ะว่าประเทศไทยนั้นพายุมังคุดไม่พัดเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจะส่งผลให้4จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่12ลงวันที่17กันยายนแจ้งเตือนพายุมังคุดที่ตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้มีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มที่จะอ่อนกำลังเป็นพายุดิเพรสชั่นโดยบอกว่าพายุดังกล่าวนะคะส่งผลให้ช่วงวันที่17ถึง22กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีเมฆมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสส่วนทางด้านนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีม Consulting Engineering and Management จำกัดมหาชนหรือทีมกรุ๊ปยืนยันค่ะว่าเส้นทางของพายุมังคุดจะไม่พัดเข้ามาในประเทศไทยและจะอ่อนกำลังลงแต่ว่าอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตราดแต่ว่าฝนที่ตกนั้นอาจจะไม่รุนแรงเนื่องจากหลังวันที่20กันยายนจะมีพายุดิเพรสชันในมหาสมุทรอินเดียซึ่งจะมาช่วยเหนี่ยวนำฝนให้ไปตกในประเทศอินเดียทำให้ฝนในประเทศไทยนั้นลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงวันที่22ถึง23กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะ